รุปเลขเด็ดเลขมาแรงจากทั่วไทยรวมเลขเด็ดจากทุกสำนักเลขเซ็นหวยเลขคำชะโนดงวด1พฤศจิกายน2567 1 2เลขปลายประทัดเบิกเนตรทาเวสุวรรณเขียวแดงค้างต้นไม้2รอบขอหวยลุ้นระทึก89876บริเวณที่พักสงป่าตลิ่งชันท้ายหมู่บ้านตลิ่งชันตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านในพื้นที่กว่า100คนร่วมกันทำพิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ท้าวเวสุวรรณโน2องค์ที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีความศรัทธาในองค์ท้าวเวสุวรรณได้มากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อโดยปูนปั้นรูปองค์ท้าวเวสุวรรณโนดังกล่าวมีความสูง3เมตรทั้ง2องค์มีสีเขียว1องค์สีแดง1องค์สวยงามตามลักษณะชาวบ้านก็นำของคาวของหวานมาร่วมพิธีเบิกเนตรบวงสรวงและรำถวายบูชาแต่ไฮไลท์สำคัญนั่นคือการจุดประทัดถวายตามธรรมเนียมทางคณะเจ้าภาพได้นำประทัดขึ้นไปแขวนบนต้นไม้สูงเกือบ10เมตรพอถึงช่วงท้ายพิธีก็มีการจุดประทัดเสียงดังสนั่นผู้เข้าร่วมงานก็ใจจดใจจ่อรอดูเลขปลายประทัดเพื่อนำไปเสี่ยงโชคแต่ปรากฏว่าเลขปลายประทัดไม่หล่นตามที่คิดก่อนจะไปห้อยติดอยู่บนต้นไม้ก็ต้องพากันชะเง้อมองแต่ก็มองไม่เห็นสุดท้ายทีมงานเจ้าภาพก็ต้องหาบันไดปีนขึ้นไปเอาลงมาอีกรอบแต่ขณะปล่อยลงมาแผ่นเลขปลายประทัดเจ้ากรรมก็ดันไปค้างอยู่กับกิ่งไม้อีกกิ่งหนึ่งก็เลยต้องตามเก็บกันอีกรอบแผ่นเลขปลายประทัดลงมาถึงผู้เข้าร่วมพิธีเรียกว่าชื่นชมสมใจแล้วได้เลข89876สองที่อื่นมีไม่งอกสองเลขเห็ดโคนงอกใต้รถตู้เก่าวัดแสนสุขโคราช264828224ผู้สื่อข่าวพาไปดูความอุดมสมบูรณ์ภายในวัดบ้านสุขที่ตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทำให้แม้แต่ตารถตู้เก่าของทางวัดที่จอดทิ้งเอาไว้ด้านหลังกุฏิสงฆ์หลังหนึ่งเกิดเห็ดโคนเห็ดปลวกซึ่งเรียกกันว่าเป็นราชาแห่งเห็ดและก็มีรสชาติดีเป็นที่นิยมหาได้ยากมากในแหล่งชุมชนที่ไม่ใช่ป่าอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาเป็นกลุ่มใหญ่นับได้เท่าที่โผล่ขึ้นบนพื้นดินก็26ดอกพอดีและก็ยังอยู่ใต้ดินอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่บริเวณทั่ววัดเป็นสภาพป่าที่มีต้นไม้หลายไร่แต่เห็ดโคนเจ้ากรรมดันมางอกใต้รถตู้เก่าคันสีส้มหมายเลขทะเบียน5 มม 4824กรุงเทพมหานครเท่านั้นก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นพอสมควร3คอหวยส่องทะเบียนรถนายกไปเป็นประธานพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราช558855นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวจิรพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายณณัฐหงชูเวศรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกเดินทางไปที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจากนั้นเดินทางต่อไปที่ลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายด้วยรถยนต์ Toyota Alphard สีดำหมายเลขทะเบียน5558อุดรธานีเพื่อไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพญาพิสัยสัตนคราชเนื่องในงานพิธีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลบประจำปี2567อย่างไรก็ตามชาวบ้านก็จับจ้องไปที่เลขทะเบียนของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาในครั้งนี้ก็จะเอาไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่1พฤศจิกายน67กันต่อไป4ชาวบ้านรวมตัวแก้บนหลวงพ่อสมหวังไม่พลาดส่องเลขเด็ดหางประทัด45880ชาวบ้านพากันไปรวมตัวทั้งที่ตำบลบางภาษีอำเภอนครชัยศรีและก็ชาวบ้านอำเภอบางเลนกว่า100คนนำหัวหมู300หัวประทัดกล่องใหญ่มาวางเรียงรายบริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารที่มีขนาดความสูงกว่า30เมตรชาวบ้านรวมตัวกันแก้บนหลวงพ่อสมหวังตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญากันไว้ส่วนประทัดที่นำมาจุดก็เพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพเทวดาและหลวงพ่อสมหวังให้รับรู้ถึงการมาแก้บนซึ่งบางรายก็ขอโชคก้อนโตจากหลวงพ่อสมหวังเพื่อนำไปเสี่ยงโชคต่างมารุมล้อมดูหางประทัดที่จุดปรากฏว่าได้เลข880กับ45แล้วก็นำมาโชว์ให้ชาวบ้านที่มาแก้บนได้ดูกันต่อไป5พิธีตักบาตรเทวโรหณะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม4664หลังวันออกพรรษา1วันประชาชนจะร่วมการตักบาตรเทวโรหณะกิจกรรมนั้นเป็นไปอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารวัดไร่ขิงพระอารามหลวงวัดสว่างอารมณ์วัดกลางบางพระนอกจากนี้พระครูยะติธรรมานุยุตหรือหลวงพ่อแป๊ะเกจิดังเจ้าอาวาสได้ถือเลิกถือมงคลในช่วงวันออกพรรษาประกอบพิธีเทศนาและสวด1,000พระคาถา
หนึ่งในผู้ร่วมงานบอกว่าตั้งใจเข้าร่วมพิธีเมื่อทราบว่าวัดประกอบพิธีปลุกเสกเพราะว่าเป็นคนชอบพิธีโบราณอยู่แล้วและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์ก็เลยเชื่อว่าจะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวก่อนเดินทางกลับก็แวะไปดูอ่างน้ำมนต์ที่ประกอบพิธีและส่วนตัวเห็นเลข2เลข9เลข7เลข5แล้วก็เลข1 6สิริพรน้ำไพพงศ์ร่วมวงสรวงขอหวยไม่พลาด2เลขเด็ดงวด1พฤศจิกายน899303นักร้องหมอลำสาวเสียงคุณภาพสิริพรอัมไพพงศ์ที่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆด้วยเสียงเพลงซึ่งเธอมักจะมีเลขเด็ดโดนใจมาฝากแฟนๆอยู่เสมอล่าสุดสิริพรอัมไพพงศ์ไปร่วมงานบุญกฐินเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาที่วัดป่าสว่างธรรมได้เลขทูปจากงานบวงสรวงซึ่งปรากฏเป็นเลข893และ093ทำเอาแฟนๆฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียว